โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับตามคำเรียกร้องฮะเกี่ยวกับเรื่องแอดออนแล้วก็คอมโบของนินจาสืบทอดเนื่องจากผมไม่เล่นนินจาสืบทอดมาค่อนข้างนานเนาะต้องโอ้โหกี่เดือนแล้วอ่ะ 4-5 เดือนได้มั้ง ส่วนตัวแอดออนเนี่ยน่าจะเห็นกันในช่องของคอมมูนิตี้ของช่อง YouTube แล้วเนาะโอเคปะเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับในตัวของตัวสืบทอดเนี่ยตอนนี้แอดออนมันเป็นเทียร์3หมดนะครับก็เราก็ใส่ในคอมโบของเรานั่นแหละนะที่ว่า6สกิลแรกของเรานั่นเองนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้นะใครดูไม่ทันก็สามารถกดพอสแล้วก็เอาไปลองปรับกันได้นะครับลุกไงเนี่ยในส่วนของเกียร์นะครับก็ยังคงเป็นเกียร์เหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกนะฮะแต่ว่าที่มันจะดูหวือหวาหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องของแอดออนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับกดสกิลอะไรยังไงบ้างด้วยความเร็วปกติแล้วก็ค่อยมาจัดแบบช้าๆให้ดูอธิบายฟังด้วยนะครับความเร็วปกติครับพื้นฐานจริงๆคอมโบจะคล้ายๆเดิมนะครับจะมีเปลี่ยนแค่ช่วงแรกเฉยๆดูความเร็วแบบช้าๆนะครับพร้อมอธิบายไปด้วยผมก็จะใช้เป็นเลสเลนนะครับโยนดาบนะน่าจะเป็นลงที่ขวาครับแคนเซิลด้วยคิวปลาดอกกระจายไปหลังนั้นใช้ลงคิวคลิกซ้ายครับลงคิวคลิกซ้ายแล้วก็ตามด้วยลงคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวานะครับตอนจังหวะนี้ให้เรากดคลิกซ้ายคลิกขวาค้างนะครับนี่จะติด2สกิลนี้นะครับเป็นท่าดาบลมสลัดตัน2ชั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยชิปคลิกขวานะครับชิปคลิกขวาชิปอีคลิกขวาชิปคลิกขวาชิปอีคลิกขวาแล้วก็ชิปซีครับชิปคลิกขวาชิปอีคลิกขวาแล้วก็ชิปคิวชิปซีพูดผิดครับก็จะเป็นกรงเล็บจิ้งจอกยมทูตตัดเสียนอเลอร์สแตนนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยแสงจันทร์มีนโอเคต่อนะครับก็จะเป็นกดคิวครับแล้วก็ WQ พายุเงาแล้วก็ตามด้วยใบมีดหมุนเวียนแต่จริงๆถ้าไล่ดูคลิปช่วงต้นอ่ะจะเห็นอยู่แล้วว่าผมใช้ไม่ถึงหรอกตายตั้งแต่ช่วงชิป E ชิป Q ชิป E ชิป C ไปแล้วครับตายตั้งแต่อันนี้แล้วด้วยความแรงให้มันแรงมากๆอยู่แล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับมาเรามาทำแบบความเร็วที่ช้ากว่าความเร็วปกตินิดนึงนะครับแต่ว่าต่อเนื่องนะครับลงคลิกขวาครับคิวลงคิวคลิกซ้ายลงคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันชิปคลิกขวาชิปอีคลิกขวาชิปตีQ WQ SE ไปวิ่งหนุนเวียนนะครับจากช่องฮอตคัตจากช่องฮอตทีนะครับโอเคถ้ามอนไม่ตายเราสามารถใช้ลงคิวได้นะครับสามารถใช้ระบามได้นะหรือว่าจะเป็นชิปคลิกซ้ายคลิกขวาก็ได้เหมือนกันนี่ก็สามารถเติมได้เนาะจริงๆสกิลคอมโบอ่ะผมก็ยังบอกเหมือนเดิมแหละว่ามันไม่มีผิดมีถูกนะไม่ต้องเรียงแบบนี้ก็ได้เอาอันนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์หรือว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็คุณไปลองกดให้มันเป็นคอมโบของคุณก็พอนะครับส่วนเรื่องแอดออนก็ตามที่ผมบอกแหละว่าผมใช้แอดออนที่มันแบบเป็น6สกิลแรกของคอมโบซึ่งถามว่ามันเลี้ยงไหมมันก็ไม่ได้เลี้ยงหรอกแต่ว่ามอนมันตายก่อนครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับมาดูความเร็วปกติครับอันนี้ไม่อธิบายนะความเร็วปกติพื้นฐานครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปเริ่มฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่ติดตรงไหนก็สามารถพิมพ์คุยกันได้นะครับในช่วงไลฟ์สตรีมเนาะช่วงไลฟ์สตรีมนี้ก็อาจจะยังคงเป็นวันพูดวันพฤหัสเหมือนเดิมนะครับวันจันทร์เนี่ยไม่ชัวร์ไม่โชว์ว่าเลิกงานกี่โมงแต่ก็จะพยายามรักษา2วันนี้เอาไว้แล้วกันนะครับโอเคนะหรือใครจะพิมพ์คุยกันก็ได้นะครับ
โอเคครับก็ฝากด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมเนาะก็ย้ำอีกครั้งนะครับวันที่1 4มกราคมนี้เราจะเริ่มกลับไปสตรีม YouTube ด้วยแล้วนะครับก็จะกลายเป็นสตรีม2ช่องนะแต่ปัจจุบันนี้ยังเป็นสตรีมทางทวิตที่เดียวก่อนนะครับฝากด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมก็คือ twitch.tv/freegaming ครับผมกับช่องทางการลงคลิปนะครับลงคลิปก็เป็นลงวันเสาร์นะครับเวลา 10:00 นครับที่ youtube.com/freegamingYes นะครับใครไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ลงคลิปใหม่ๆในคอนเทนต์ต่อๆไปของช่องเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนฮะเจอกันไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับ